แต่การมามอบเป็นพระราชบัญญัติที่ให้จุฬามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยมันมีความชัดเจนเพราะออกเป็นพระราชบัญญัติคือพระราชบัญญัติตรงนี้เนี่ยไม่ได้มอบให้กับอุเทนถวายแต่ก็คืออุเทนถวายไปอยู่ในส่วนของจุฬาแล้วอุเทนถวายจะไปอ้างแบบเดียวกับสถานเสาวภาผมคิดว่าก็ไม่ถูกอีกเพราะว่าสถานเสาวภานะเนี่ยได้รับพระราชบัญญัติโอนที่ดินแบบเดียวกับจุฬาเลยครับอันนี้ยืนยันฮะการทำเป็นพระราชบัญญัติเนี่ยผ่านสภาผู้แทนราษฎรนะฮะคือฝ่ายอย่างรองรับแต่ว่าเรื่องนี้ก็จบไปฮะเพราะว่าในเมื่อมีกระบวนการทางกฎหมายรองรับมีประวัติศาสตร์ทุกอย่างชัดเจนครบถ้วนแล้วสถานเสาวภาเนี่ยก็มีภารกิจโดยเฉพาะแต่อุเทนถวายนี่ก็พยายามทุกวิถีทางผมพูดลงมาไม่ได้เข้าข้างใครแล้วผมเองจุฬาได้ที่มาเขาก็ไม่ได้มายกประโยชน์ให้ผมทำอะไรทั้งสิ้นนะฮะผมเองเป็นแค่เพียงคนที่รู้กฎหมายอยู่ระดับนึงนะฮะแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงตรงนี้มา40กว่าปีครับเป็นไปได้ไหมว่าถ้าทางอุเทนถวายจะยกเอาข้อบกพร่องในการพิจารณาตอนเป็นกฎหมายพระราชบัญญัติที่ให้จุฬาถือกรรมสิทธิ์ไปเลยเนี่ยนะอันนั้นคือสภาได้พิจารณายังไม่ถี่ถ้วนพอข้อมูลยังไม่ครบถ้วนดังนั้นเนี่ยจะขอให้แก้ไขเพื่อที่จะย้อนกลับไปแก้ไขอันนี้จะได้ไหมฮะมีโอกาสที่จะเกิดข้อไม่สมบูรณ์ขึ้นในในกฎหมายในอดีตหรือเปล่าที่ให้จุฬาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เลยอ่ะคือวันนี้ต้องย้อนกลับไปที่ศาลปกครองสูงสุดได้ออกมาแถลงนั้นถูกต้องชอบธรรมแล้วครับเมื่อมีคำชี้ขาดมาแล้วแล้วคณะกรรมการชุดดังกล่าวเนี่ยสำนักงานอัยการสูงสุดก็มีส่วนในการเกี่ยวข้องนะฮะที่จะตั้งกรรมการอะไรกันขึ้นมาก็คือเขาก็เป็นฝ่ายกฎหมายของรัฐนะฮะเป็นทนายความของแผ่นดินแต่ว่าในส่วนนี้ก็ต้องไปถามที่ท่านพูดถูกแล้วฮะบอกว่าต้องไปถามนายกถามรัฐบาลว่าจะเอาอย่างไรเพราะว่าเรื่องนี้ก็ต้องคุยกันคือคุยกันเนี่ยจริงๆมันไม่ต้องคุยแล้วครับเพราะว่ามันคุยกันจบไปแล้วแล้วคณะกรรมการก็ตกลงชี้ขาดจุฬาเองก็ผ่อนผันแล้วจุฬาเนี่ยไม่ได้ให้ไปเปล่านะฮะเพียงแต่มีค่าหรือถอนหรืออะไรเนี่ยคุณก็ต้องรับภาระไปแต่เรามีที่ดินรองรับแต่ว่าเขาก็อ้างเงื่อนไขอีกเกรงว่าจุฬาเนี่ยจะนำพื้นที่ของอุเทนถวายไปสร้างศูนย์การค้า